สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องพลศาสตร์ของไหลนะครับซึ่งโจทย์ที่จะเป็นตัวอย่างให้ดูนี่ครับก็จะเกี่ยวข้องกับแรงยกปีกเครื่องบินนะครับซึ่งตามภาพหน้าปกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องด้วยนะครับสมมุติว่านี่เป็นภาคตัดขวางนะครับของปีกเครื่องบินใช่ไหมครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีความดันนะครับมากกว่าด้านบนนะครับความดันอากาศนะเพราะนั้นเนี่ยทำให้เกิดแรงยกปีกเครื่องบินขึ้นมาได้นะครับเราลองไปดูนะครับว่ามันจะมีแรงยกปีกเครื่องบินได้ยังไงนะครับข้อนี้เนี่ยเขาให้หาแรงยกปีกเครื่องบินนะครับเมื่ออัตราเร็วลมนะครับเหนือปีกและใต้ปีกนะครับเท่ากับ190และ160เมตรต่อวินาทีตามลำดับนะครับโดยความหนาแน่นของอากาศเนี่ยเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับและพื้นที่ใต้ปีกนะครับเท่ากับ28เมตรนะครับก็ปกตินะครับปีกเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะดีไซน์ให้อากาศนะครับที่โฟลว์ผ่านเหนือปีกนะครับมีอัตราเร็วสูงกว่าใต้ปีกนะครับเนี่ยครับอากาศเวลามันโฟลว์ผ่านนะครับมันก็จะด้านบนเนี่ยมันจะมีอัตราเร็วสูงกว่าด้านล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากสมการแบนดูรี่เนาะถ้าสมมติว่าบนปีกกับใต้ปีกเนี่ยมีความสูงนะครับจากระดับอ้างอิงไม่ต่างกันมากเนาะเพราะนั้นเนี่ยพจน์โลจีเอชนะครับก็จะหายไปถูกไหมครับลบกันแล้วก็หายไปเพราะนั้นเนี่ยก็จะเหลือแค่พจน์ที่เป็นความดันกับพลังงานจลนะครับซึ่งถ้าอัตราเร็วลมเหนือปีกเนี่ยมันสูงกว่านะครับนั่นก็หมายความว่าความดันอากาศนะครับที่กดทับลงมานะครับก็จะน้อยกว่าด้านล่างนะครับที่ยกขึ้นถูกไหมครับก็คือหมายความว่าด้านบนเนี่ยอัตราเร็วที่โฟลว์ผ่านปีกเครื่องบินเนี่ยมากนะครับความดันก็จะน้อยส่วนด้านล่างเนี่ยอัตราเร็วลมที่เคลื่อนที่ผ่านเนี่ยมีค่าน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเพรสเชอร์ของอากาศก็จะสูงกว่านะครับเป็นไปตามสมการแบนดูรี่นะครับนะซึ่งโลจีเอชตรงนี้ครับมันก็ลบกันแล้วหายกันไปเพราะว่าเนื่องจากค่าใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าความสูงของปีกเครื่องบินความสูงของตำแหน่งที่อยู่ปีกเครื่องบินกับใต้ปีกเครื่องบินเนี่ยก็คือต่างกันน้อยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยสองพจน์นี้มีค่าใกล้กันนะครับจุดเกือบเท่ากันเลยเพราะนั้นเนี่ยลบกันแล้วหายไปนะครับโดยที่โลเนี่ยคือความหนาแน่นของอากาศถูกไหมครับหรือว่าของลมนั่นเองนะครับก็คือส่วน V เนี่ยก็คืออัตราเร็วลมหรือว่าอัตราเร็วของอากาศนะครับส่วน P นี่ก็คือ pressure ของอากาศนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้ายข้างนะครับเอา P ล่างลบ P บนนะครับถามว่าย้ายข้างมาลบกันเพื่ออะไรก็คือเราจะหาแรงที่ยกปีกเครื่องบินถูกไหมครับซึ่งมันเป็นแรงรับก็คืออากาศที่อยู่เหนือเครื่องบินเนี่ยมันก็ออกแรงกดส่วนอากาศที่อยู่ใต้เครื่องบินนี่ก็ออกแรงยกใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเราจะหาแรงรับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็หาความดันสุทธิก่อนนะครับแต่ว่าความดันเนี่ยไม่มีทิศทางเนาะเป็นปริมาณสเกลาร์นะครับอันนี้เขียนลูกศรไว้เนี่ยเพื่อให้ดูแล้วมันชัดเจนเฉยๆนะอย่าไปเข้าใจว่า p เป็นเวกเตอร์นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองแทนค่าลงไปนะโดยที่โลอากาศนะครับความหนาแน่นของอากาศเขาก็บอกมาเนาะนะครับก็คือ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเป็นหน่วย SI อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรนะครับส่วนอัตราเร็วของอากาศเหนือปีกกับใต้ปีกเนี่ยก็บอกมาชัดเจนแล้วนะครับเราก็สามารถแทนค่าลงไปได้เลยนะครับอันนี้ดึงตัวร่วมนะครับดึง1ส่วน2โลออกมานะครับก็จะได้ v บนกำลัง2ลบ v ล่างกำลัง2นะครับซึ่งอัตราเร็วเหนือปีกหรือบนปีกเนี่ยครับก็คือ190นะครับส่วนด้านล่างปีกก็160นะครับคำนวณค่ามาแล้วเนี่ยก็จะได้6825ปาสคาลนะครับแต่ว่านี่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความดันนะครับเป็นความดันสุทธินะครับเราจะไปหาแรงยกปีกเครื่องบินนะครับก็คือแรงรับถูกไหมครับมันมีแรงที่อากาศด้านบนกดลงมากับแรงที่อากาศด้านล่างเนี่ยยกขึ้นไปถูกไหมครับเราก็ต้องหาแรงรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้นิยามของความดันนะครับ P เท่ากับ F ส่วน A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย F ก็เท่ากับ PA นะครับเราก็เอา pressure ที่ลบกันแล้วนะครับเป็น pressure สุทธินะครับก็เอามาแทนค่านะครับก็คือ F กับ PA เนาะส่วน A นี่ก็คือพื้นที่รับแรงของมันครับพื้นที่รับแรงก็คือพื้นที่ของปีกเครื่องบินซึ่งปีกเครื่องบินด้านบนกับด้านล่างเนี่ยพื้นที่
ต่างกันน้อยมากนะครับคือจริงๆอ่ะพื้นที่ไม่เท่ากันเป๊ะเนาะเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีส่วนที่มันโค้งๆถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยแต่เราก็อนุโลมให้มันเท่ากันได้นะครับเพราะว่ามันพื้นที่ใกล้เคียงกันมากซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ใต้ปีกเนี่ยเท่ากับ28ตารางเมตรนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยคำนวณค่าออกมาแล้วเนี่ยก็ลองดูว่าคำนวณได้ตรงกับเฉลยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจคอนเซปต์มากขึ้นนะครับจากการที่เราดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับก็คือปรากฏการณ์นี้หรือว่าเหตุการณ์เนี้ยเราก็ใช้สมการแบนดูลี่นะครับอธิบายได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ